ขาปะโกะมีซื้ออีกข้างไหมข้อมูลนี่เห็นว่าแตกต่างหลายกับข้อมูลปี2005ของกรมชนเผ่าแนวลาวสังซาและซอกฮู้ชนเผ่าในลาวของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติลาวได้เผยแพร่ออกเอกสารในปีค.ศ. 2009คำว่าบรูแมนซื้อเอิ้นของคนบรูตามประวัติศาสตร์อันยาวนานในแผ่นดินแห่งนี้หมายความว่านี่แมนซื้อนับแต่มือคนบรูได้ปลดปล่อยออกจากความเป็นสัตว์และได้กลายมาเป็นมนุษย์ในต้นศตวรรษที่8แมนระบอบขาทาสเป็นผู้เปลี่ยนคนบรูเป็นคนขาสำหรับเผ่าบรูทั้งหลายผู้ที่หักหอมเผ่าพันธุ์ของตนเองยังอนุรักษ์หักหอมสื่อเดิมของตนเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาทั้ง6เผ่าบรูที่ได้อ้างว่าแม้นเกิดขึ้นในสมัยฝรั่งมาปกครองลาวฉะนั้นอายุเอิ้นสื่อด้นที่สุดประมาณ118ปีลงมานี่เซนตะโอ้ยสวยปะโกะและมะกองส่วนเผ่ากระตางได้ปรากฏขึ้นในปีค.ศ. 1965และ1971และเผ่าตรีแมนได้ปรากฏขึ้นใน1985นี้ทั้งสองเผ่านี้แมนเกิดขึ้นในสมัยพวกเฮาเหตุการณ์ปฏิวัติปลดปล่อยซากอายุของสองเผ่านี้ก็มีประมาณ40-50ปีเท่านั้นโดยเหตุผลนี่คนบรูที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นจึงเข้าใจเกี่ยวกับคนบรูต้นตระกูลเกิดของตนเอง2008มีเผ่าบรูละแวละว่าเผ่าสวยโสวาละว่าความจริงก็แมนเผ่าบรูว่าภาษาบรูแต่ในสมัยฝรั่งปกครองลาวฝรั่งได้เอิ้นว่าคนสวยย้อนคนสวยมีการดำรงชีวิตอยู่เขตทุ่งเพียงบ่สามารถจะปุ๊บหนีไปทางใดอีกจึงเลยยอมเสียสวยให้แก่พลังและพลังได้เอาเขาเจ้าเป็นคนหับไส้เหตุผลนี้พลังจึงเอิ้นเขาเจ้าว่าเป็นคนเสียสวยเศร้าสวยเขาเจ้าก็เอิ้นกันว่ากวยบรูกุยบรูให้แปลว่าคนบรูของพวกเฮาเผ่าตะโอ้ยแมนพลังเป็นผู้ตั้งชื่อให้แต่พลังบ่ได้เอิ้นว่าเผ่าตะโอ้ยพลังเอิ้นว่าเป็นคนตะโอ้ยกวยตะโอ้ยเท่านั้นคำว่าตะโอ้ยก่อนอื่นเฮาต้องฮู้คำว่าตะแปลว่าเฮ็ดและคำว่าโอ้ยแปลว่าการห้องหาจมว่าฉะนั้นจึงสามารถเว้าได้ว่าตะโอ้ยก็แมนทุกข์ยากลำบากค้างโอ้ยโอ้ยตะโรแอนน้อไหนโอ้ยโอ้ยคำว่าตะโอ้ยแมนกลุ่มคนบรูทั้งหมดที่ดำรงชีวิตอยู่เขตผู้ดอยห่างไกลศอกลีกมีอาชีพต้นตอแมนทางป่าเฮ็ดไห้และมีลักษณะขึ้นกับธรรมชาติเกือบ 100% ฉะนั้นคำเว้าตะโอ้ยแมนคำเว้าของชนสั้นศักดินาและพวกลาเมืองขืนฝรั่งเป็นผู้พาเอิ้นคนสวยและคนตะโอ้ยหรือว่ากวยสวยและกวยตะโอ้ยแมนพลังใช้ซื้อไห้ได้ประมาณ118ปีแล้วข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าปะโกะอาจได้นำเสียวซ่านต่างประเทศคำว่าเปะแปลว่าไปและคำว่าโกะแปลว่าผู้หมายว่าไปผู้ไปไห้เปะกกแปลว่าไปผู้เฮ็ดสวนเพื่อทำมาหากินตามการดำรงชีวิตของชาวผู้ดอยสังเกตเห็นได้ว่าผู้ถามอาจจะถามถึกแต่ผู้ที่จะตอบคำถามอาจแมนบ่เข้าใจด้านภาษาจึงได้ตอบว่าไปผู้หรือว่าเปะกอกเมื่อเป็นแนวนั้นผู้ถามเลยเข้าใจว่าเป็นเผ่าเปะกอกโลดความจริงแล้วเผ่าเปะกอกและเผ่าตะโอ้ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนบรูหรือกวยบรูที่ดำรงชีวิตอยู่เขตผู้ดอย 100% พิเศษคนประกอบบ่ฮู้ภาษาลาวฮู้ภาษาบรูและฮู้ภาษาเวียดนาม
แต่การพัวพันสื่อขายแลกเปลี่ยนส่วนหลายไปเบื้องเวียดนามหลายกลัวมาลาวเฮาเผ่ากระตางและเผ่าตรีสองเผ่านี้บ่เคยได้ยินมาก่อนเป็นการเอิ้นซื้อใหม่ที่สุดบ่มีเผ่ากระตางและบ่มีเผ่าตรีต่างหากมีแต่หมู่กระตางและหมู่ตรีเท่านั้นคำว่าหมู่หมายว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของคนรู้หรือแสงหนึ่งของคนรู้คนรู้ได้แบ่งออกเป็นหลายแสงหรือหลายหมู่เช่นหมู่กระตางหมู่สวยหมู่อาเฮาหมู่อารีหมู่สวิงหมู่ระนองหมู่ตะลึงและอื่นๆการเอิ้นว่าเผ่ากระตางและตรีแม้นเกิดขึ้นในสมัยพวกเฮาเหตุการณ์ปฏิวัติปลดปล่อยซากมีอายุประมาณ50ปีลงมาสตางแปลเป็นภาษาลาวว่าขี้สูดฉะนั้นผู้ถามอาจจะถามพวกเจ้าเฮ็ดหยังหรือว่าพวกเจ้าเผาหยังในขณะนั้นคนรู้ผู้ถือถามผัดกำลังเอาขี้สูดอยู่ก็เลยตอบว่าอีสตางหรือกระตางแปลว่าเอาขี้สูดจากนั้นจึงสิ้นเคยเอิ้นว่าเผากระตางซื้อเผากระตางได้ปรากฏขึ้นในปีค.ศ. 1965ถึง1971อิงใส่ข้อมูลจากพ่อแม่ประชาชนและเฒ่าแก่อาวุโสจากบ้านลาดห่อเมืองเซโปนในข้างวันที่14เดือน2 2012ให้รู้ว่าการเอิ้นว่าคนตรีหรือเผ่าตรีก็ย้อนว่าแต่ก่อนพุ่นแม่นคนรู้จำนวนนี้เคยได้ตั้งภูมิลำเนาอยู่เขตห่วยตรีที่ติดจอดกับชายแดนลาวเวียดแล้วต่อมาแม่นเขาเจ้าได้เคลื่อนย้ายลงมาอยู่ทางเลข9ในเขตเมืองเซโปนและเมืองวิระบุรีฉะนั้นคนส่วนหลายได้เอิ้นเขาเจ้าว่าพวกกลุ่มคนมาแต่ห่วยตรีและเว้าหย่อว่ามูตรีหมายว่ากลุ่มคนรู้ที่ได้เคลื่อนย้ายจากห่วยตรีเผ่ามกองแต่ซื้อเอิ้นเผ่านี้มีหลายซื้อเซนมกองมางกองมังกองและมากองมันแม่นเผ่ารู้อย่างแท้จริงการดำรงชีวิตมีอยู่เขตทงเพียงและผู้ดอยเฮ็ดนาและเฮ็ดไห่แต่นั่นมาเฉพาะคนอยู่แขวงขมวนได้ลื่นซบลื่นปากได้เอิ้นว่าคนมากองหรือเผ่ามากองจนฮอดปัจจุบันนี้สร้างรวมโดยหย่อ6เผ่าย่อยที่ได้เว้ามาข้างเทิงนั้นแม่นคนบรู 100% หรือเป็นเผ่าบรูหรือกวยบรูทางมวลเผ่าสวยเผ่าปะโกะเผ่าตะโอ้ยกระตางตรีมะกองโอสวาลาวาแม่นว่าภาษาบรูซึ่งแม่นเป็นภาษาแม่